สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2562สค่ะส,ะาาม,สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแกร่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจําปีการศึกษา2560หเป็นวันแรก วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสนจพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจําปีการศึกษา2560ณอาคารหอประชุมธรรมรงบัวสีมหาวิทยาลัยบูรพาตะบลแสนสุขอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรี เป็นวันแรก โดยปีนี้คณะกรรมาการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติขอพระราชทานถวายปริญญานิาติตศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยบวดีโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับปะการทั้งในด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสาธารณกุศลเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดจนผู้ได้โอกาสในสังคมและทรงมีบทบาทสําคัญในการนาเสน และยกร่างข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่อสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในชื่อเอลฟีอีกทั้งทรงเป็นทูตสันธวัตรยตรีให้กับกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงซึ่งพระกริจกิจทที่เป็นปเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวันนี้มีพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนหนดน9รูปมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน3,035คนโอกาสนี้พร,รนพระราชทานพระราชาโชวความสําคัญตอนหนึ่งว่าการสร้างสารรค์พัฒนาประเทศนั้นเป็นหน้าที่ของคนทุกคน แต่บัณฑิตผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงก็มักเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไปว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่นความคาดหวังดังกล่าวนับว่ามีเหตุผลเพราะการจะพัฒนาสิ่งใดก็ตามย่อมต้องอาศัยผู้มีความรู้มาเป็นกำลังสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศซึ่งต้องพัฒนาให้ก้าวทันกับการเป,ปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมโลก บัณฑิตทั้งหลายจึงควรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถพร้อมทั้งร่วมมือร่วมความคิดกันนำความรู้ในแต่ละสาขาวิชามาพิจารณาปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาและแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองถ้าแต่ละคนพร้อมใจการปฏิบัติดังนี้ด้วยความสุจริตจริงใจความเพียรพยายามและความอดทนเข้มแข็ง โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้วความเจริญมั่นคงอันแท้จริงของประเทศก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินความมุ่งหมายและบัณฑิตทุกคนก็จะภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ของผู้มีความรู้ความสามารถแล้วโดยสมบูรณ์ ทุนกระหม่อมหญิงอบนรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงติดตามการดําเนินง,งานงโครงการทบ no. ีน้ำวันจังหวัดชนบุรีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีน้ำวันโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหาก,กรรมนุเคราะห วันนี้เวลา18นาิกา35นาทีทุนกระหมอ่อมญิงอ,อบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนบดีสเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหากรรมนุคร้ออำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีทรงเปิดชมรมและสนย์เพื่อนใจทวบีนั้มวันของโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหากรรมนุครหอจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2556มีสมาชิกนักเรียนครูผู้ปกครองรวมจำนวน3,368คน มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมองเห็นคุณค่าของตนเองพัฒนาศักยภาพและความสามารถรวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม ชมรมทวีนัมวันของโรงเรียนดำเนินงานโดยยึดหลัก3ก3ามยมีการประชุมวางแผนการทำงานจัดหาทุนโดยการขายสินค้าเช่นขนมปังปิ้งส้มตมทำทวีนวันมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆจัดกิจกรรมศิลปะดนตรีกีฬาและมีเยาวชนต้นแบบทวีนัมวันไอดอลหลายรุ่น สำหรับศูนย์เพื่อนใจทบีนเมือวันให้บริการทุกวันในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีอาสาประจำศูนย์จำนวน40คนมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเพลงเต้นเล่นดนตรีและเล่นเกมเอเมด crossword คมไฟจากเส้นได้สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์สมองกลเป็นต้น จากนั้นท่อประเน็นนิทรรศการการดาเนินงานของจังหวัดและชมรมทบีนน้ำมวันพร้อมส่งติดตามการดาเนินโครงการของจังหวัดชนบุรีซึ่งในปี2562ได้ประกาศบารักของจังหวัดจังหวัดชนบุรีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนอายุ6ถึง25ปีเป็นสมาชิกทบีนน้ำม่วนกว่า3 5 5 0 0 0คนมีชมรมทบีนน้ำม่วนจำนวน1,808ชมรม ในจำนวนนี้มีพัฒนาพัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจทวีน้ำม่ววันจำนวน215ชมรมทั้งในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจำและสำนักง,งานคุมประพฤตินอกจากนี้จังหวัดชนบุรียังเป็นจังหวัดทวีน้ำม่วันอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร โอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาเรือนจำหญิงชนบุรีซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพเฝ้า ในการนี้พระราชทานกำลังใจและพระราชทานคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงทั้งอย่างพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมบวันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดชนบุรีจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมบวันร่วมกับทูบีนัมบวันไอดอล สมเด็จพระเจ้าเลือกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทิราเทพพยักบดีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาัชการที่7จ็ดในโอกาสบันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว30พฤษภาคม2562 วันนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยัวดีเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดรชาชบพิรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มแลนะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จเข้าพระวิหารส่รงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธะประทีปโรดไทยพระประธานประจําพระวิหารส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายร,ชา,ราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่7และพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชากาลที่เนั่งในโอกาสบันล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว30พฤษภาคม2562 ต่อจากนั้นส่งศีลโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปสดพระพุทธมนต์จบแล้วส่งทอดผ้าไตรทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยเป็นเอเนกอนันต์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านเศรษฐกิจสังคมศาสนาโดยเฉพาะการเมืองการปกครองของไทยทรงมีบทบาทส,สําคัญในการทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้เมื่อปี2556 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งาสตร์ประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระปก,กเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคม,มศาสตร์และสื่อสารมวลชนเพื่อเฉลิมพระเกียรตินในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ10ปีนักสตัตว์หรือ120ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพ เมื่อเสด็จกลับถึงวังสุขโขทยัยทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสำเร็จพระหนังเจ้ารำไพพรนณีพระบรมราชินีนรัชกาลที่7บริเวณด้านหน้าพระตำหนักพระชราพิรม์ พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธ,ธรรพพีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมติน,นสูลานนน วันนี้เวลา18บแนาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดบบกระรหมอ่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมศพพลเอกปร,รมตินสุลานนท์ซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่16่พฤษภาคม2562รสิอุริอายุ 99สิาปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาโปรดกระหม่อมพระราชทานโกรธกุดันน้อยฉัดเครื่องตั้งประดับและท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพเวลากลางคืนกำหนด7วันตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่สองมิถุนายน2562ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกต องคมนตรีติดตามงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกปรปนาารุดิด์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางและการดําเนินงานของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้แทนกรมวิชาการ,กรเกษตรไ,ได้เสนอ ได้นําเสนอแผนฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการปลูกพันไม้ท้องถิ่นและพันไม้ต่างๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปศึกษาเรียนรู้ส่วนมสดุรุ้พันธ์ที่เหลือจากการรื้อถอนได้มีแผนแจกจ่ายไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินการของโครงการหลวงแห่งอื่นๆรวมทั้งโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการ โอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นสนภูตานซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงและเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจนทีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า1000คนร่วมกันปลูกต้นเมเปิ้ลต้นจันท์ทองเทศต้นการะบูนและต้นไผ่จำนวน3,000ต้นเพื่อพื้นฟูพื้นที่บริเวณรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหว้วยลึกอำเภอเชียงดาวที่ได้ส่งเสริมด้านเกษตรกรรมแก่ชาวไทยภูเขาปัจจุบันมีพื้นที่ส่งเสริม3มกลุ่มบ้านจำนวน711ครัวเรือนเป็นชาวไทยภูเขาเ,าผ,เขาผ่าปากากากยอมง้งมูเซอและคนเมืองรวม264คนดำเนินการปลูกพืช33ชนิดในพื้นที่กว่า695ไร่โดยมูลค่าของผลผลิตสร้างรายได้คืนสู่เกษตรกรกว่า30ล้านบาท ต่อจากนั้นองค์คมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่อำเภอแม่ริมที่ได้ส่งเสริมอาชีพการเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนแก่ประชาชนทั้งเผ่าม,ม้งและคนเมืองจำนวน2หมู่บ้านรวม286รัวเรือนมีการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยราชการและการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลผลิตหลักเช่นมันฝรั่งพริกหวานผักกาดหอมห่อและสตรอเบอรี่นอกจากนี้มีมะเื่อฝรั่งหรือฟิกซ,ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบ,ร,บ,บร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรโปรด โดยเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกทดแทนฟิน่ปปัจจุบันนิยมปลูกเพื่อบริโภคผลสดและแปรรูปเช่นมะเดือแห้งและแยมมะเดือ่อ องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ที่จังหวัดแพร่วันนี้เวลา10นาฬิกาทีสา่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายจิรายุอิสารางกูณอยุธยาองคมนตรีในฐานะประธาน ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาได้เดินทางไปประชุมติดตามการดําเนินง,งานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 โดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้วาราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาสาสมัครโครงการกองทุนศึกษาในจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับและรายงานการดําเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4โรงแยกเป็นจังหวัดแพร่จำนวน1โรงคือโรงเรียนรอยเสรีวิทยาอำเภอวางชิ้นและจังหวัดน่านจำนวน3โรงประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาหลวงอําเภอบ้านหลวงโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรชมังคลาพิเศษอําเภอสองแควและโรงเรียนทุ่งช้างอําเภอทุ่งช้างโดยโรงเรียนดังกล่าวได้รับงบประมาณจากโครงการกองทุนการศึกษาไปปรับปรุงโรงเรียนและพัฒนาด้านการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาก่อเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบ,บ,ร,บ,บร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยและเพื่อช่วยสร้างคนดีสู่สังคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาให้คณะองคมนตรีดำเนินงานสืบสารและต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาทางพระราชทานพระบรมราชโชบายเพิ่มเติมคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำม,มีอาชีพและให้เป็นพลเมืองดีของสังคม มูลนิธิราฐประชาุเคกา์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเซาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดกระหม่อมให้หมูลนิธิราษประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอคคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายรพีผ่องบุตริจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาในฐานะประธานกรรมาการมูลนิธิแรกประชารัห์ปรจจําช,ชิสีมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัรวน,นายชนรงค์สุรนานันท์ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่55หมู่4ตาบลพิมพาอ,มอบางปะกงประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่6ธันวาคม2561ได้ 61, รับความเสียหายทั้งหลัง และครอบครัรวนางสาวอารีมั่งคั่งซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีเลขที่หมู่9ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตประสบอคคีภัยเมื่อวันที่19ธันวาคม2561ได้รับความเสียหายถูกไฟไหม้ทั้งหลังการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้นแก่ครอบครัรวผู้ประสบภยัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองชนลประธานบ้านเกาะตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในส่วนภูมิภาคตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการที่บริเวณคลองชนลประธานบ้านเกาะตําตบลในเมืองอําเภอเมืองนครราชสีมาในการนี้นายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจากนั้นนําหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการทั้งทหารตํารวจพลเรือนประชาชนติตอาสาเราทําความดีได้หัวใจกว่า3 0 0พันคนไปร่วมการพัฒนาคลองชนลประธานบ้านเกาะ ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบและเก็บกวาดวัชพืชที่ขวางทางน้ำโดยคลอมีระยะทางยาประมาณ1,400เมตร ส่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีอำเภอเมอืองนครราชสีมามีการเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจซึ่งสนยนอํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904ได้กําหนด,ดให้มีการจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่28-30พฤษภาคม2562 วันนี้เป็นการเปิดรับสมัครมาสุดท้ายโดยมีประชาชนทุกสาขาอาชีพเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาพ,พระราชทานเป็นจํานวนมากทั้งนี้ทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและผู้สมัครเข้ารับสิ่งของพระราชทานณพระบบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,ระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนด้วย โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจถือกำหนดขึ้นตามนวพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้หน่วยราชาการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมการทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืน คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบริวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธนานรีนาให้สงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ประทวัที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรม์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมม,มือหมื่นสุทัศนารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็วอาทินายลือชายจเจริญทรัพย์ผู้วารชการจังหวัดตรังนางเอื้อจิต เจริญทรัพย์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตรังและแม่บ้านมหาดไทายจังหวัดตรังโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและชมรมอาสาเยาวกาชาติพิษณุโลกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั้งนี้สนพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกานาทีของทุกวัน บุคคลสำคัญคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยการถึงแก่สัญญกรรมของพลเอกประเรตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครตลอดทั้งวันมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนมีร่วมลงนามแสดงความอาลายัยผลเอกประเรตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562อาทิคณะสำนักง,งานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เอกอัครราชทูตสาธารณารัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐคิวบาประจำประเทศไทยหมูลนิธิีปอดเต็กตึงสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เอกอัครราชทูตราชนาจาักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะข้าราชาการตำรวจพลเอกอภิร,รัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะข้าราชาการทหารและเอกอัครราชทูตสมาพันธ์ัฐสวิตประจำประเทศไทย ทั้งนี้สำนักง,งานองคมนตรีเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาถึงวันที่2มิถุนายน2562ายน2,562จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิสะวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ